ก็สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บึงสวนสาธารณะบึงสวนผักครับก็ถือเป็นสถานที่ออกกำลังกายที่ดีเยี่ยมเหมือนกันนะครับผู้คนก็ไม่หนาแน่นมากก็ปลอดจากโควิดครับตอนนี้อยู่ที่อำเภออะไรครับอำเภอโนนสูงตำบลอยู่ภายในเทศบาลตำบลโนนสูงอยู่หลังชุมชนอะไรเอ่ยสวนผักสวนผักครับตรงไหนชุมชนครับนี่ครับโอเคครับอยู่ไกลทางรถไฟไกลไหมไฟอำเภอโนนสูงไม่ไกลมากประมาณสักครึ่งโลครับประมาณครึ่งโลครึ่งกิโลเนาะตรงนี้เขาใช้ทำที่กิจกรรมอะไรบ้างครับวิ่งครับเขาใช้ออกกำลังกายช่วงไหนช่วงเย็นครับเย็นมีคนมาเล่นเยอะไหมวันๆช่วงเย็นก็เยอะอยู่ครับเยอะพอสมควรครับผมถึง10-20คนประมาณครับประมาณโอเคครับความยาวจากเนี้ยไปอ้อมไปนู้นถ้าเกิดครบรอบพอดีครับประมาณ2โลประมาณ2กิโล1กิโล9 1กิโลกับ900เมตรเนาะโอเคตอนนี้เราก็มาเรามาเราอยู่ที่ไหนอยู่ในแถวๆอำเภอโนนสูงครับที่บึงสวนครับปกติมาออกกำลังกายบ่อยไหมทุกวันไหมหรือมีเวลาก็มาครับมีเวลาก็มาโอเคครับถามเรื่องน้ำแต่น้ำเราฝนตกเยอะไหมตอนนี้น้ำขังเป็นยังไงบ้างในสายตาเราไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีตกหนักอยู่ครับแต่ไม่แห้งแต่ไม่น้ำไม่ขังครับช่วงนี้ฝนวันนี้วันที่อะไรครับวันที่7ครับ7กรกฎาคม2563โอเคครับวันนี้ก็เป็นคนก็ทยอยเริ่มออกกำลังกายกันโอเคครับอ่ะก็แฮปปี้ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูผู้คนออกกำลังกายกันครับวันนี้ก็มีน้ำขังอยู่บ้างบางส่วนนะครับนิดหน่อยครับตกประมาณร่วม10-15ครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงก็ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างครับประมาณเกือบ2กิโลเมตรนะครับวิ่ง1รอบครับตอนนี้ก็มีต้นไม้ขึ้นธรรมชาติเองครับก็คือพวกต้นรักอาจจะเป็นไม้ป่านะครับที่เขาปกติเราเด็กนักเรียนจะเอาไปไหว้ครูช่วงมิถุนากรกฎาแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดก็จะไม่ค่อยมีคนเอาไปใช้นะครับก็กิจกรรมไหว้ครูก็งดไปโดยปริยายนู่นครับศูนย์ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดนครสีมาศูนย์ผลิตเนื้อเยื่อนะครับเห็นหออะไรถังน้ำประปาอยู่4ถังนะครับโอเคนะครับก็เชิญชวนให้ทุกคนออกกำลังกายกันครับในน้ำก็เหลือน้อยมากนะครับเหลือน้อยมากนะครับก่อนถ้าไม่มีตอนนี้ก็ถือว่าตกมาก็ถือว่ามีอยู่บ้างนะครับนิดหน่อยครับมีนักเรียนออกกำลังกายมีผู้คนมีประชาชนโอเคครับเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายดูกันเป็นไงบ้างได้กี่รอบแล้วยังไม่ถึงรอบเลยไม่ถึงรอบโอเคมาทุกวันไหมบ่อยไหมบ่อยโอเคครับเราจะวิ่งตามดูกันครับว่าความเร็วความไกลขนาดไหนยังไงครับขึ้นโมไซค์ตามหาที่ไปครับเรื่อยๆครับสักหนึ่งรอบครับจะมีอะไรบ้างครับก็ไกลมากนะครับ2กิโลนี่คนก็ออกกำลังกายประมาณตอนนี้เวลาประมาณ5โมงครึ่งนะครับ10:30 นที่ก็ยังสาดส่องแสงจ้าอยู่นะครับป่ามือก็เป็นต้นสักนะครับซึ่งเทศบาลสูงก็เอามาปลูกไว้มีต้นส่วนใหญ่ก็รอดนะครับบางต้นก็ตายคนออกกำลังกายก็ดีใจนะครับครับตอนนี้น้ำอาจจะเยอะนิดนึงอาจเป็นแอ่งนะครับก็จะมีตาน้ำไม่ใช่ตาน้ำเขาเรียกอะไรมีที่ระบายน้ำที่ช่องระบายน้ำเรียกประตูน้ำทางใต้ถนนนะครับแล้วก็ลอดไปทางช่อง
ลำสกายฝั่งอนุนะเพื่อให้น้ำไหลเข้ามาแล้วก็วิ่งออกกำลังกายตามเด็กๆออกกำลังกายไปดูครับจะวิ่งประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปดูเรื่อยๆนะครับก็ดูสองข้างทางเจออะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นลำเชียงไกลนะครับนี่อยู่ติดถนนแล้วครับก็น้ำขึ้นมานิดนึงฝนตกก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับนี่ประตูน้ำที่บอกคือผันจากฝั่งขวาถ้าเกิดมันเยอะมันก็จะไหลลงมาฝั่งซ้ายได้กี่รอบแล้วครับรอบไม่ครับครับเจอใครก็ทักก็ได้แหละครับเราอำเภอหนองสูงด้วยกันพาเด็กออกกำลังกายสร้างนิสัยที่ดีนักเรียนกี่รอบแล้ว5รอบแรกครับครับนี่ประตูน้ำหนึ่งนะครับเป็นประตูน้ำฝั่งขวาก็เป็นลำเชียงไกลแต่รู้สึกยังน้อยมากนะครับก็แทบจะไม่ได้ขังน้ำเพิ่มเติมเลยนะครับก่อนอันนี้ก็ประมาณนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงฝนตกมาก็ถามว่าน้อยก็เชิงน้อยแต่ก่อนในน้ำไม่ได้ขังเลยนะครับอันนี้ก็มาขังบ้างเป็นหย่อมๆนิดๆหน่อยๆนะครับคนก็ประมาณ15คนนะครับเห็นคนมาออกกำลังกายครับตัวบทเรียนข้างนอกนะครับขวามือนี่เป็นต่างประเทศชาวบ้านแล้วก็ขวาเป็นกศน.ครับน้องจะมาออกกำลังกายครับอันนี้ก็เป็นต้องสนุ่มครับเป็นพอเองไม่เยื่อครับเราก็เรื่อยๆนะครับก็เป็นทุ่งนาแล้วก่อนเข้าก่อนจะเป็นปลูกอ้อยนะครับไม่ได้ปลูกอ้อยแล้วน่าเป็นต่อคนรักมากคนมาจุดกันนะจอดมอเตอร์ไซค์ฝั่งนี้เหรอเลือกยางกลับยังเนี่ยอีกสักรอบไปไหมรูปรอครับครับเห็นน้ำครับตรงนี้บริเวณนี้ก็เป็นแอ่งอาจจะแอ่งตามนิดนึงก็น้ำก็จะมารวมกันก็ยังน้ำก็ว่าความแห้งแล้งฝนก็ไม่ตกไปขึ้นมาครับก็เด็กก็ฝ่ามือก็เป็นที่ปลูกข้าวนะครับเกี่ยวอยู่ที่นี่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยโอเคครับปะเรื่อยเหนื่อยก็พักข้าวหวานแต่ตอนนี้ก็ยังให้ปุ๋ยไม่ได้เพราะว่าน้ำยังมีต้องปุ๋ยต้องเข้าจะตายก็เป็นกำลังใจให้ชาวนาฝนก็จะมาอีกเรื่อยนะครับถ้าไม่มาชาวบ้านไม่มีข้าวนะครับเอาไปดูตอนนี้ปักซ้ายมือเตรียมอันเตรียมมาดูโอ้เตรียมแกกับไหลสักหน่อยจะครบหนึ่งรอบตรงที่ก็ใกล้ตกแล้วนะครับสวยครับสวยข้าวก็ลื่นเขียวขึ้นสัปดาห์ที่แล้วก็ตกหมาเป็นรอยนะครับ
เดือนหนึ่งเต็มๆหนักๆเนี่ยให้วัดใส่ปุ๋ยได้แล้วก็น้ำมันจะขึ้นไหมสักที ก็ยังดีตอนนี้ไม่มีเลยผ่านมาก็จะมีต้นไม้สองข้างทางมีสะเดามีกระถินมีมะขามมีตะโกนะมีสะแกประมาณร่วม10คนไม่เกิน12คนออกกำลังกายโอเคครับสนามวิ่งด้วยโตมาด้วยโอเคครับก็รีวิวให้ดูว่าที่เกษตรไม่ใช่ที่ทุ่งบ่อน้ำอ่างเก็บน้ำก็ใหญ่โตมโหฬารนะครับพื้นที่เยอะแต่ว่ามีผู้คนมาใช้น้อยแล้วก็น้ำก็ยังน้อยนะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนทุกคนออกกำลังกายกันครับทุกยามเย็นนะครับวันนี้วันที่7กรกฎาคม2563ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ